ค่ะนี่คือเทปที่2ของบทที่2นะเรามาชมสถานการณ์กันต่อเลยนะคะ Hello, how are you? George Robinson. How do you do, Mr. Robinson? I'm Francis Matthews. And this is my wife. How do you do, Mrs. Robinson? How do you do? นะคะอธิบายต่อนะคะจะเห็นได้ว่าประโยคนี้คือ How do you do นะคะ How do you do ใช้ในการทักทายกันครั้งแรกนะคะและคนที่ถูกทักทายก็ต้องตอบว่า How do you do เหมือนกันนะคะโอเคสถานการณ์แรกที่เราเปิดเข้ามาเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามีสุนัขด้วยใช่ไหมคะผู้ชายคนที่ใส่เสื้อแดงนะเขาเดินมาเขาก็ทักทายสุนัข Hello how are you เห็นไหมคะจะได้หมดเลยเราก็ลองทักกับสุนัขที่บ้านของเราดูนะหรือเราเดินไปนะเราลองไปทักดูนะคะสุนัขข้างทางนะระวังมันเห่านะโอเคนะคะสถานการณ์ต่อมานะคะอยู่ที่แกลเลอรี่ของงานศิลปะนะคะเขาเรียกว่าอะไรเนาะศูนย์แสดงภาพศิลปะเนาะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะคะฟรานซิสเขากำลังยืนชมงานศิลปะอยู่นะคะมิสเตอร์โรบินสันกับมิสซิสโรบินสันนะคะสามีภรรยานะก็เดินมาทักทายฟรานซิส How do you do? I'm George Robinson เห็นไหมคะHow do you do? แล้วก็ตามด้วยการแนะนำตัวเอง How do you do? I'm George Robinson. How do you do? ก็คือเปรียบได้กับว่าสวัสดีครับนั่นเองนะแต่เราก็เห็นหลายๆคนแปลว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างถูกไหมคะแต่ในที่นี้ก็คือให้แต่ครูปิ๊กมีความเห็นว่าน่าจะแปลว่าสวัสดีครับมากกว่านะคะเพราะว่าการตอบกลับของอีกฝ่ายหนึ่งก็คือ How do you do เหมือนกันนะคะโอเคนะ How do you do I'm George Robinson แล้วฟรานซิสก็ตอบกลับนะ How do you do เห็นไหมคะ Mr. Robinson I am Francis Matthews เห็นไหมคะ How do you do ครับสวัสดีครับคุณโรบินสันผมฟรานซิสแมทธิวส์ครับนะเห็นไหมคะว่าฝรั่งเขาจะให้เกียรติโดยการเรียกนามสกุลนะคะในขณะที่ผู้ชายมิสเตอร์โรบินสันเนี่ยเขาก็แนะนำตัวเองนะบอกว่า I am George Robinson เห็นไหมแต่ฟรานซิสก็เลือกที่จะเรียกเขาว่ามิสเตอร์โรบินสันนะอันนี้สำคัญนะคะต่อนะแล้วก็มาแนะนำand this is my wife และนี่ก็คือภรรยาของผมแล้วฟรานซิสก็ทราบได้ทันทีว่าเธอก็คือมิสซิสโรบินสันเองถูกไหมคะมิสคือยังไม่ได้แต่งงานมิสซิสคือแต่งงานแล้วโอเคนะคะเปรียบได้กับนางสาวแล้วก็นางของประเทศไทยนั่นเองนะคะและมิสซิสโรบินสันก็เลยทักกลับไปโดยประโยคเหมือนกัน How do you do แล้วทีนี้ก็เกิด caption นี้ขึ้นมานะคะโอเคเรามาชมสถานการณ์ต่อไปนะคะ How do you do?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 สถานการณ์เมื่อกี้เห็นไหมคะว่าเขาทักว่า how do you do นะเราไม่ต้องตอบอย่างอื่นให้เราตอบว่า how do you do เหมือนกันนะคะโอเคนะคะต่อนะคะนี่คือสถานการณ์in a pub garden นะก็คือมีลักษณะเหมือนผับแต่อยู่ในสวนนั่นเองนะคะ
Garden ก็คือสวนนะคะผับก็เราน่าจะรู้จักกันนะเนาะต่อนะคะHello, John. Hello. Who's that? That's Barbara. Is she your sister? No. No, she isn't my sister. Oh, she's your girlfriend. No. And who's that? Is that Barbara's brother? No, it isn't. It's her husband. Oh, look!Is that Francis Matthews? Yes, it is. Who's that? Is it his wife? No, it's his girlfriend, Kathy. สองคนนี่นินทาดังมากนะโดยเฉพาะผู้ชายคนนี้นะคะนินทาเสียงดังมากจนคนที่ถูกนินทานี่เขารู้ตัวนะคะไม่รอช้านะคะมาอธิบายสถานการณ์กันก่อนนะคะผู้หญิงเดินมานะคะเขาก็มาทักคนนี้นะคะ hello hello John นะก็คือสวัสดีจอห์นนะจอห์นก็ทักกลับไป hello นะคะแล้วเพื่อนคนนี้ก็เกิดความสงสัยขึ้นมาก็เลยถาม who's that นะ who's that นั่นใครอ่ะนะแล้วคนนี้ก็ตอบ that's Barbara นะนั่นคือ Barbara นั่นเองนะชื่อเหมือนแป้งยอดเองเลยเนาะis she your sister นะเธอคือน้องสาวของนายเหรอนะ is she your sister จอห์นก็ตอบ no no she isn't my sister นะคะไม่เธอไม่ใช่น้องสาวของฉันนะคะ sister จะแปลว่าน้องสาวหรือพี่สาวก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเขาจะบอกใหม่อีกทีหนึ่งนะแล้วเพื่อนก็เลยพูดขึ้นมาอีก oh she's your girlfriend oh ถ้าอย่างนั้นเธอเป็นแฟนสาวของนายเหรอคนนี้ก็ตอบ no and who's that is that Barbara's brother นะแล้วก็เห็นแล้วก็ชี้ไปที่โต๊ะของบาบาร่านะคะบาบาร่าเนี่ยกำลังนั่งโต๊ะอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งนะคะเพื่อนของเพื่อนคนนี้ก็เลยถามแล้วนั่นใครล่ะนั่นคือพี่ชายของบาบาร่าเหรอ noIt isn't นะไม่นั่นไม่ใช่นะไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่นะคะ No it isn't แปลว่านั่นไม่ใช่นะ Is her husband นะ Is her husband นะนั่นคือสามีของเธอนะคะ Oh look Is that Francis Matthews แล้วก็เห็นโต๊ะข้างๆนะคะก็คือ Francis Matthews นั่นเองนะคะเขาก็เลยถามว่าแล้วนั่นน่ะคือ Francis Matthews ใช่ไหมคนนี้ก็เลยตอบว่า yes it is เห็นไหมเราจะเห็นได้ว่าคำว่า it ไม่ได้แปลว่ามันเสมอไปนะ it ในที่นี้คือใช่แล้วนั่นคือ Francis Matthew นะ yes it is นะคะwho's that แล้วนั่นใครล่ะ is it his wife นั่นคือภรรยาของเขาเหรอนะ his wife คือภรรยานะคะ husband คือสามีนะคะเพื่อนคนนี้ก็เลยตอบบอกว่า no is his girlfriend Kathy นะไม่เหมือนกับว่าโมโหด้วยนะที่เพื่อนเนี่ยนินทาเสียงดังมากนะคนนี้รู้สึกเสียหน้าเลยค่ะไม่เขาตอบว่าอย่างนี้นะไม่นั่นคือแฟนสาวของเขา Kathy นั่นเองนะโอเคสองคนนี้พฤติกรรมน่าสงสัยแล้วคนนี้คือใครกันแน่นะเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์ต่อไปนะคะ